สวัสดีครับวันนี้เรามาทำข้อต่อสายยางครับสายยางของผมขนาด4หุ่นนะส่วนก๊อกน้ำที่ผมจะเอามาใส่เนี่ยดัดก๊อกน้ำอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็น6หุ่นเดี๋ยวผมจะทำข้อต่อแปลงใส่ครับเพื่อนข้อต่อที่เราจะแปลงใส่ผมใช้ท่อขนาด4หุ่นครับเอามาหล่นไฟให้มันมีความร้อนเพื่อที่จะขยายตัวท่อนั่นเองครับลนไฟให้มันร้อนนะเดี๋ยวเราจะขยายท่อครับข้อต่อสี่หุ้นเนี่ยพอดีเป๊ะเลยฮะลองสวมใส่แล้วมันมีขนาดเล็กกว่าปากของก๊อกน้ำนิดหน่อยฮะเราต้องลนไฟแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างง่ายดายตอนที่ท่อมันกำลังอ่อนอยู่เนี่ยให้เรานำยางในของรถจักรยานยนต์เอามารัดไว้ครับเพื่อที่จะให้ตัวท่อเนี่ยมันยุบแล้วไปรัดพอดีกับตัวก๊อกน้ําเวลาเราเอายางรัดเนี่ยมันก็จะบีบท่อครับให้มีขนาดกับพอดีกับก๊อกน้ําเวลาเราขันหรือเวลาเราเอาสายยางรัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะแน่นฮะแน่นสมมุติว่าท่อมันแห้งแล้วท่อมันเย็นแล้วมันก็จะมีขนาดที่พอดีกับก๊อกน้ําพอดีเป๊ะเลยฮะเวลาเราเอาตัวรัดมามันก็จะรัดได้พอดีหรือว่าเรารัดไอ้ตัวนี้เนี่ยเรารัดไว้เลยรัดทิ้งไว้นั่นแหละฮะไม่ต้องแกะก็ได้ครับเผื่อใครอยากนะครับอยากจะเอาตัวเหล็กรัดเนี่ยมารัดนะก็สามารถถอดยางอันนี้ออกได้นะเพราะว่ายางอันเนี่ยมันก็ใช้ได้แรกๆเนี่ยแต่พอมันโดนแดดเนี่ยมันก็จะมันแหงเร็วอ่ะถ้าหากไอ้ตัวนี้เรามันอยู่ในที่ร่มมันก็ใช้ได้นานแต่ถ้าหากอยู่ในแดดเนี่ยยางมันก็จะเสียเร็วครับส่วนผมก็เอายางเนี่ยแหละรัดทิ้งไว้เลยฮะหลังจากนั้นครับเราก็จะนำข้อต่อตรงเกลียวนอกมาใส่ครับเพื่อนๆข้อต่อตรงทำไมถึงใส่ต่อตรงเกลียวนอก4หุ่นเพราะว่าสายยางที่มีขนาด4หุ่นเนี่ยเราก็เอาข้อต่อตรงเกลียวนอกขนาด4หุ่นมาใส่มันจะพอดีเป๊ะเลยมันขันเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเป็นเกลียวนะเพื่อนๆเราขันบีบเข้าไปเรื่อยๆนะฮะมันก็เข้าจนสุดนั่นแหละเข้าแบบพอดีแน่นเป๊ะเลยถ้าหาใครอยากเสริมความแน่นก็ไปหาลวดมารัดหรือไปหาเหล็กรัดนะฮะมารัดเพื่อเสริมความแน่นครับเนี่ยผมขันเข้าไปเนี่ยพอดีเป๊ะเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้เหล็กนะฮะไอ้ลวดมัดเหล็กเนี่ยเอามารัดครับคีมบีบให้แน่นเลยฮะหลังจากนั้นก็จะนำไปทากาวแล้วก็นำไปประกอบครับเพื่อนๆก็ DIY เอาครับสำหรับข้อต่อบางคนเนี่ยมีก๊อกน้ำอยู่แล้วนะแต่ไปซื้อสายมาผิดขนาดหรือว่ามีก๊อกน้ำ6หุ่นอยู่แล้วแล้วก็มีสายยาง4หุ่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเอาไปดัดแปลงหรือเสริมเติมแต่งใส่อย่างไรเพื่อที่จะให้มันใช้งานด้วยกันได้ผมก็ได้คิดวิธี DIY ขึ้นมาครับข้อต่อง่ายๆเลยด้วยงบ10บาทแค่นั้นเองนะสำหรับข้อต่อนะท่อก็เอาเศษท่อเก่าครับเพื่อนซื้อแค่ตัวข้อต่อก็ไม่กี่บาทเองท่อก็เอาท่อเก่าครับนะฮะหลังจากที่เราทำเสร็จครับก็ใช้งานได้ปกติครับผมก็จะเอาทำเป็นสายยางไว้สำหรับล้างรถครับเพื่อนก็เลยต่อไว้ฮะคิด DIY ทำข้อต่อยังไงดีเนาะก็คิดนึกออกได้พอดีครับก็ได้ออกมาตามที่เห็นเลยสวัสดีครับ